เราอีกครั้งในรายการครูญี่ปุ่นวันนี้นะคะเกิดจะมาแนะนำจังหวัดที่น่าสนใจแล้วก็ไม่ไกลจากโตเกียวนะคะที่นี่รวมแหล่งท่องเที่ยวอาหารอร่อยธรรมชาติสวยงามเดี๋ยวเราเข้าไปฟังกันนะคะว่าจะเป็นที่ไหนสำหรับใครก็ตามที่ชอบติดตามเรื่องราวญี่ปุ่นนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe ตามช่องทางเหล่านี้เพื่อติดตามคลิปต่างๆของเราก่อนใครและสำหรับจังหวัดที่วันนี้ก็อยากจะแนะนำนะคะก็มีชื่อว่าจังหวัดอิวาเตะนั่นเองค่ะสำหรับจังหวัดอิวาเตะนะคะจะตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือในภูมิภาคโทโฮกุนะคะเวลาเราเดินทางจากโตเกียวโดยชิงคันเซ็นจะใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งก็ถือว่าไม่ค่อยไกลเลยสำหรับการเดินทางไปเที่ยวนะคะสำหรับในจังหวัดอิวาเตะเนี่ยโซนมันจะแบ่งออกเป็นโซนหลักๆนะคะโซนนึงเนี่ยมันจะแบบติดกับทะเลที่เหลือมันก็จะเป็นพวกเมืองที่เขาจะไปเที่ยวกันจริงๆอะหลักๆมันจะมีอยู่3 เมืองหลักสำหรับเมืองแรกนะคะก็จะมีชื่อว่าฮิไรซุมินะคะเมืองนี้จะโด่งดังเกี่ยวกับเรื่องทางด้านวัฒนธรรมต่อมาก็จะมาเป็นอีก1 เมืองซึ่งมีชื่อว่าฮานามากิสำหรับฮานามากิเนี่ยก็จะมีเมืองเล็กๆต่างๆล้อมรอบเช่นเดียวกันฮานามากิเองก็จะมีชื่อเสียงดังๆพวกสกีรีสอร์ทและเมืองสุดท้ายที่เขาชอบไปกันก็คือโมริโอกะสำหรับโมริโอกะเนี่ยของกินแถวนี้มีชื่อเสียงมากๆเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังว่าในแต่ละโซนมันมีอะไรน่าเที่ยวบ้างนะคะเรามาเริ่มกันที่เมืองแรกเลยดีกว่านะคะสำหรับเมืองฮิไรซุมินะคะที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเมืองที่ตั้งของวัดที่มีชื่อเสียงมากๆเลยในประเทศญี่ปุ่นนั่นก็คือวัดชูซอนจินะคะวัดชูซอนจิเนี่ยได้รับเลือกจากทางยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกที่นี่เองเนี่ยเวลาคุณเข้าไปในวัดต้องบอกเลยว่ามีความสงบมากๆแล้วก็ภายในตัววัดเองเนี่ยมันมีบริเวณที่ให้คุณสามารถที่จะไปเดินชมบรรยากาศนะคะและภายในวัดเองนะคะก็จะมีตรงจุดบริเวณที่มีชื่อเสียงมากอย่าลืมไปแวะวิหารทองคำคอนจิกิโดวิหารนี้เนี่ยติดไปด้วยเปลวทองคำอารามสวยงามมากๆเลยใครไปบอกเลยว่าตรงนี้ห้ามพลาดสำหรับวัดชูซอนจิก่อสร้างโดยตระกูลฟูจิวาระซึ่งในอดีตตระกูลนี้เนี่ยมีบทบาททางด้านการปกครองของประเทศญี่ปุ่นมากๆนะคะแต่ว่าหลังจากใน500 ปีผ่านไปในตระกูลนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเกิดการล่มสลายลงเลยทำให้จังหวัดอิวาเตะนะคะแล้วก็ในบริเวณนี้เนี่ยก็เลยมีบทบาทน้อยลงไปนะคะแต่ว่าในปัจจุบันแล้ววัดชูซอนจิเนี่ยเป็นวัดที่คุณไม่ควรจะพลาดในการที่จะไปวิสิตถ้าไปในจังหวัดอิวาเตะนะคะและสำคัญใครที่ไปวัดนี้นะคะอย่าลืมถามหาพระท่านหนึ่งซึ่งใจดีมากๆเลยพระท่านนี้มีชื่อว่าคุณฮาซากิชินโชหรือเรียกสั้นๆได้เลยว่าพระแจ็คโอ้โหฟังละเท่ไหมคะพระท่านนี้ต้องบอกว่าวัยรุ่นมากๆนะคะเวลามาประเทศไทยท่านเคยมาร่วมในงาน Japan Expo ที่เกิดจัดในประเทศไทยหลายครั้งนะคะแล้วเวลามาเนี่ยท่านจะมีติดไม้ติดมือเอาของมาแล้วก็เอามาฝากที่ระลึกให้กับคนที่มาเยี่ยมชมในบูธและพระท่านเองนะคะเวลาใครที่ไปที่นั่นโดยเฉพาะคนไทยท่านจะพูดภาษาไทยได้เล็กน้อยด้วยว้าวสวัสดีครับผมเป็นพระวัดชูซอนจิชื่อแจ็คครับพาชมพาเที่ยวหลายๆคนก็เกิดความประทับใจพระแจ็คมากๆอันนี้ต้องบอกก่อนว่าพระที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่เหมือนพระประเทศไทยนะคะพระท่านเนี่ยเคยยื่นมือมาแล้วก็จับมือแอบกังวลเล็กน้อยแต่พระในประเทศญี่ปุ่นนะคะท่านสามารถที่จะจับมือกับผู้หญิงได้อันนี้เป็นปกติอย่าลืมนะคะใครที่ไปที่วัดชูซอนจิอย่าลืมไปเที่ยวและถามหาพระแจ็คนะคะและที่พลาดไม่ได้เลยเวลาไปเมืองฮิไรซุมินะคะอันนี้ the must ที่เกอร์บอกเลยว่าประทับใจที่สุดที่นี่มีชื่อว่าเกบิเคนะคะเกบิเคจอร์จคือมันจะแถวบริเวณต้องบอกว่าอิวาเตะเนี่ยจะเป็นพวกหุบเขาเยอะมากๆต้องหุบเขาเกบิเคเนี่ยนะคะเวลาเราไปถึงมันจะมีเซอร์วิสที่เราจะสามารถล่องเรือเหมือนกับเราไปที่เวนิสนะคะที่นี่เนี่ยก็จะมีเรือไม้แล้วก็คนสามารถขึ้นไปนั่งได้ประมาณ 20-30 คนนะคะที่นี่เองเนี่ยจะมีคนที่คอยพายเรือเขาพายแบบเจ๋งมากต้องบอกว่าอย่างในเวนิสเนี่ยเรานั่งแค่ประมาณ2คน3คน4คนเต็มที่ใช่ไหมคะที่นี่30คนคิดดูแล้วกันเขามีคนพายข้างหน้าคนหนึ่งแล้วก็มีคนช่วยด้านหลังนะคะ1คนพอพายไปเรื่อยๆเนี่ยคนที่พายเขาจะร้องเพลงไปด้วยนะคะมีบรรยากาศแบบโรแมนติกที่นี่นะคะจะมีแม่น้ำที่ชื่อว่าแม่น้ำอีไวตอนที่เกิดไปนี่คือแบบบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเย็นสบายๆแล้วก็พอพายไปเขาก็จะมีร้องเพลงไปเล่าประวัติศาสตร์ซ้ายขวาให้เราฟังมีนกเป็ดน้ำมาว่ายอยู่ข้างๆเรานะคะใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงหรือไม่เกิน90 นาทีไปถึงนะคะเขาจะแวะบิชามงเขาจะให้เราลงไปเดินตรงนี้ประมาณ30 นาทีทางคนที่เขาเป็นคนพายเรือเนี่ย
ี่ยเขาก็จะอธิบายให้ฟังว่าที่นี่คืออะไรจะมีจุดหนึ่งที่จำหน่ายคล้ายๆกับเครื่องรางมันจะเป็นลูกกลมๆลูกหินเนี่ยมันจะมีความหมายต่างๆโชคลาภเงินทองการงานสุขภาพอะไรก็แล้วแต่เวลาเราซื้อ100เยนเนี่ยเขาจะให้เราทั้งหมด5ลูกเราก็เลือกเลยเราอยากจะได้อะไรนะคะเลือกมา5ลูกเสร็จปั๊บเขาก็จะให้เรามีกิมมิคก็คือว่าโยนเข้าไปในรูนี้เราอธิษฐานถ้าสามารถโยนเข้าไปได้เขาก็ถือว่าสิ่งที่คุณอธิษฐานนั้นน่ะจะได้ดังใจนะคะพอเราอยู่ตรงนั้นบรรยากาศสบายๆสัก30นาทีก็ขึ้นเรือกลับมาสำหรับตัว KBK เนี่ยต้องบอกเลยว่าประทับใจสำหรับคนที่ชอบชมบรรยากาศในญี่ปุ่นนะคะและในบริเวณใกล้เคียงก็สามารถที่จะไปอีกที่หนึ่งซึ่งมีชื่อคล้ายๆกันมากเลยเขาจะมีชื่อว่าเกนบิเคเมื่อกี้เกบิเคอันนี้คือเกนบิเคคนญี่ปุ่นเองก็บอกบางทียังงงเลยเพราะชื่อมันใกล้เคียงกันมากสำหรับเกนบิเคเนี่ยกิมมิคของคนที่จะมาในบริเวณนี้อย่าลืมไปรับประทานร้านที่ขายดังโกที่มีชื่อเสียงมีชื่อว่าคาโกดังโกร้านเนี่ยมันจะอยู่อีกฝั่งนึงนะคะของแม่น้ำดังนั้นเวลาใครที่อยากจะซื้อดังโกที่นี่เนี่ยเขาก็จะเอาเงินใส่เข้าไปในตะกร้าเสร็จปุ๊บก็เอาไม้เคาะตึงตึงตึงเคาะไปแล้วที่ร้านเขาก็จะดึงในตัวตะกร้านี้มาแล้วก็ใส่ดังโกพร้อมกับชาลงมาให้ในตะกร้านี่แหละมาให้กับคนซื้อนะคะก็ถือว่าเป็นกิมมิคที่น่ารักอันนึงดังโกมีอยู่3อย่างที่นั่นดังโกงาดำดังโกถั่วแดงแล้วก็ดังโกโชยุ3อย่างนี้นะคะสั่งมาเลย3อย่างไหนๆไปแล้วก็อุดหนุนที่ร้านคนนิดนึงอย่าลืมละกันนะคะเวลาไปเที่ยวก็2ที่นี้ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะค่ะและสำหรับเมืองต่อมานะคะก็คือเมืองฮานามากินะคะสำหรับฮานามากิมีชื่อเสียงในเรื่องของน้ำพุร้อนออนเซ็นและโรเทนบุโรจำได้ไหมคะเคยบอกว่าโรเทนบุโรแปลว่าออนเซ็นที่อยู่ด้านนอกที่คุณจะสามารถฟินกับบรรยากาศธรรมชาติและสำหรับเมืองฮานามากินะคะก็เป็นบ้านเกิดของนักเขียนและนักกวีชื่อดังของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าเคนจิมิยาซาวะนะคะสำหรับคุณมิยาซาวะเนี่ยต้องบอกว่าเขียนนิทานไว้หลายเรื่องมากๆเลยแต่เรื่องที่มีชื่อเสียงมากๆก็คือเรื่องรถไฟสายทางช้างเผือกซึ่งถูกเอาไปแปลเป็นหลายภาษาทั่วโลกนะคะและที่เมืองนี้เองก็มีคนที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องนี้ก็เลยสร้างรถไฟนะคะออกแบบรถไฟเป็นหัวเครื่องจักรไอ้น้ำก็ต้องบอกว่าเป็นรถไฟที่โรแมนติกมากๆเราเคยไปรถไฟแบบชิงกันเซ็นแล้วแบบล้ำแล้วเราลองย้อนกลับมาย้อนยุคบ้างนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบเรโทรสำหรับคนที่ชอบนะคะก็ลองไปขึ้นดูรถไฟสายนี้เนี่ยมันข้ามสะพานเขาเรียกว่าสะพานแว่นตาในภาษาญี่ปุ่นก็คือเมกานิบาชิด้านล่างเนี่ยจะเป็นมีลักษณะโค้งๆกลมๆ5โค้งอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์หลายคนเนี่ยก็มักจะไปถ่ายรูปเวลารถไฟหัวเครื่องจักรไอ้น้ำเนี่ยวิ่งผ่านบนสะพานแห่งนี้และที่สะพานแห่งนี้เองเนี่ยได้รับเลือกเป็นสถานที่ที่เป็นดินแดงแห่งความรักเนื่องจากบรรยากาศที่โรแมนติกคนก็เลยมักจะไปขอผู้หญิงแต่งงานในบริเวณนี้สำหรับท่านใดที่อยากจะมีมิชชั่นแบบนี้ก็อย่าลืมไปแวะเที่ยวในเมืองฮานามากิกันนะคะและสำหรับเมืองที่3เมืองสุดท้ายที่เกิดจะแนะนำเวลาไปเที่ยวในจังหวัดอิวาเตะนะคะก็คือเมืองโมริโอกะเวลานึกถึงเมืองโมริโอกะเนี่ยก็มักจะไปสกีรีสอร์ทเราคงไม่เคยคิดว่าเอ๊ะเราจะไปเล่นสกีที่จังหวัดอิวาเตะใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วสกีรีสอร์ทในจังหวัดอิวาเตะเนี่ยเขาถือว่าเป็นแรงท็อป5ในประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเวลาไปก็อย่าลืมนึกถึงการไปเล่นสกีในจังหวัดอิวาเตะที่โมริโอกะเนี่ยมีรีสอร์ทนอกจากรีสอร์ทดังแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีฟาร์มซึ่งฟาร์มนี้นะคะจะเป็นฟาร์มที่ต้องบอกว่าสินค้าของเขาโด่งดังไปทั่วประเทศญี่ปุ่นฟาร์มนี้ก็มีชื่อว่าโคอิไวถ้าเราสังเกตเวลาเราไปซื้อของตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือเวลาเราอยู่ในโตเกียวเองเราก็จะเห็นยี่ห้อโคอิไวที่จะมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพวกนมมีเนยมีชีสมีไอศกรีมโอ้โหต้องบอกว่าพอนมอร่อยเนี่ยคุณก็จะไปผลิตสินค้าที่อร่อยๆได้เยอะแยะเลยถ้าไปถึงอิวาเตะแล้วอย่าลืมพาลูกๆนะคะเด็กๆตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยไปเที่ยวที่ฟาร์มโคอิไวกันที่นี่เนี่ยนอกจากที่คุณจะลิ้มลองขนมนมเนยอะไรที่อร่อยๆคุณก็ยังสามารถจะพาน้องๆเนี่ยไปชมการแสดงพวกแกะพวกสุนัขอะไรแบบนี้นะคะรวมถึงเด็กๆเนี่ยสามารถที่จะขี่ม้าชมฟาร์มภายในโคอิไวฟาร์มนี้ได้ด้วยก็ในโคอิไวฟาร์มเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมีอีกหนึ่งจุดที่คนมักจะไม่รู้นะคะในตอนช่วงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยเขาจะเรียกว่าตรงบริเวณนี้ว่าซากุระหนึ่งต้นเพราะมีแค่ต้นเดียวนะคะมีอยู่ต้นเดียวนี่แหละที่สาเหตุที่ดังก็เพราะว่าก็มีละครของญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้ไปชูตติ้งถ่ายทำตรงบริเวณนี้ใครมาที่นี่ก็เลยแวะเยี่ยมเยียนที่นี่นะคะ
ที่แน่นอนนะคะเวลาเรามาจังหวัดอิวาเตะแล้วก็ต้องกินอาหารพื้นเมืองของเขาที่มีชื่อเสียงห้ามพลาดเลยเมื่อสักครู่ก็เล่าไปแล้วว่าเราไปเมืองโมริโอกะก็ต้องกินโมริโอกะเรเมนเนี่ยมันจะเป็นบะหมี่เย็นไม่มีร้อนนะคะก็จะเป็นบะหมี่ที่มีเส้นคล้ายๆกับพาสต้าเป็นแบบเหนียวนุ่มสีเหลืองแล้วในนี้เนี่ยก็จะใส่ผลไม้ตามฤดูกาลก็แล้วแต่ฤดูนั้นมีอะไรพวกประเภทแพรหรือว่าแตงโมแอปเปิ้ลเขาก็จะทำฝอยแบบทำเป็นชิ้นๆแล้วก็ใส่ตามฤดูกาลในนั้นเข้าไปแล้วก็ยังจะมีเนื้อที่เลี้ยงอยู่ในโมริโอกะเนี่ยใส่เข้าไปในนั้นด้วยปกติเนี่ยเขาจะทานเรเมนกันตอนในช่วงฤดูร้อนนอกเหนือจากเรเมนแล้วเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งเส้นนะคะที่ดังก็คือจาจาเมนก็ดังในโมริโอกะเช่นกันสำหรับจาจาเมนเนี่ยมันมาจากแมนจูเรียนะคะมันจะค่อนข้างแปลกนิดนึงคนไทยไม่แน่ใจจะชอบหรือเปล่าเส้นมันจะเป็นเหมือนเส้นอุด้งแบนๆแล้วก็เสิร์ฟมาแบบแห้งเช่นกันแล้วมันก็จะมีเป็นแบบมิโซะบางทีเขาก็จะเป็นมิโซะที่มิกซ์กับเนื้อนะคะแล้วก็เอามาโปะที่บนหน้าจาจาเมนอันนี้นอกเหนือจากสองเส้นสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือวังโกโซบะนะคะวังโกโซบะเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้จักว่าคืออะไรแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นโซบะที่มีชื่อเสียงมากๆในประเทศญี่ปุ่นสำหรับวังโกโซบะกิมมิคของเขาก็เลยก็คือว่าเขาจะวางเป็นชามๆแล้วก็เขาจะใส่มาให้ประมาณแบบคำเดียวเสร็จอะทางร้านนี่เขาจะเติมให้เราตลอดเลยทานปั๊บใส่ปุ๊บทานปั๊บใส่ปุ๊บนะคะก็ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ไหวแล้วนะคะคุณก็ต้องเอาฝาเนี่ยปิดไปที่ชามไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณสามารถทานไปได้เรื่อยๆจุกแน่ๆกินเส้นเยอะๆนะคะก็อันนี้สำหรับวังโกโซบะไปอิวาเตะพลาดไม่ได้เลยทีเดียวและนอกเหนือจาก3เส้นอีก1อย่างที่พลาดไม่ได้สำหรับคนที่รักเนื้อนะคะที่นี่เนื้อเขาอร่อยมากๆเนื้อไมซาวะเนื้อไมซาวะได้แรงกิ้ง A5 นะคะที่นี่เนี่ยเขาถูกเลี้ยงมาอย่างดีเพราะว่าอากาศธรรมชาติที่จังหวัดอิวาเตะเนี่ยดีมากๆอุดมสมบูรณ์น้ำสะอาดอากาศดีมีพืชพันธุ์ที่ดีมากเพราะฉะนั้นเนื้อของเขาเนี่ยมันจะเป็นลายหินอ่อนแล้วเวลาคุณเอาไปย่างโอ้โหบอกเลยว่าฟินมากๆร้านที่คนนิยมไปทานก็คือโอกาตะโฮนเตนเพราะว่าที่โอกาตะเนี่ยเขามีโอกาตะฟาร์มเลี้ยงวัวของเขาเองนะคะที่นี่ก็เลยมีจำหน่ายเนื้อที่ค่อนข้างราคาพิเศษแล้วเนื้อที่มีคุณภาพใครที่ชอบทานเนื้อก็อย่าลืมเด็ดขาดนอกจากเนื้อเส้นสุดท้ายเลยเกิร์ลฝากให้แล้วกันนะคะที่นี่อาหารทะเลอร่อยมากนะคะโดยเฉพาะคนที่ชอบอูนิหอยเม่นไปถึงที่นี่บางคนก็จะไปสั่งอูนิเบนโตะข้าวกล่องหอยเม่นรวมถึงยังมีหอยนางรมปลาสมะหรือว่าสาหร่ายวากาเมะที่นี่ก็ดังนี่แหละค่ะสำหรับเมืองอิวาเตะและสุดท้ายนะคะสำหรับของฝากมาถึงที่นี่แล้วบางคนก็มาซื้อของฝากที่เป็นพวกขนมที่ดังหน่อยก็จะเป็นพวกโมจิแล้วก็จะมีเป็นพวกของที่ทำมาจากนมเพราะว่าเขามีฟาร์มที่มีนมก็เอามาทำพวกชีสเค้กต่างๆอร่อยแต่ที่ดังๆเลยเขาจะมีพวกเครื่องเหล็กเครื่องเหล็กนัมบุของที่นี่เนี่ยมีชื่อเสียงมากๆเป็นหลายร้อยปีเลยนะคะการทำเครื่องเหล็กนัมบุเนี่ยคนที่จะมาเป็นช่างอ่ะบางคนต้องเรียนรู้ถึง15ปีถึงจะมาเป็นช่างในการที่จะมาทำเครื่องเหล็กนัมบุพวกนี้ได้ก็จะมีเป็นพวกกาน้ำกาน้ำที่เข้ามาชงชาจะเป็นเครื่องเหล็กแบบสวยมากๆและขั้นตอนนี้เป็นแบบ 4-50 ขั้นตอนกว่าจะมาทำกาน้ำอันนึงเสร็จนะคะแล้วบางคนก็ไปทำกระทะของเหล่านี้เนี่ยก็ส่งออกไปทั่วโลกเลยจากจังหวัดอิวาเตะก็อย่างที่บอกไปนะคะจังหวัดอิวาเตะมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมีอาหารที่อร่อยมีออนเซ็นที่ดีเลิศมีสกีรีสอร์ทที่คุณควรจะไปแวะเล่นสกีในช่วงฤดูหนาวและที่สำคัญก็มีของที่สามารถซื้อกลับมาฝากคนได้นะคะอย่าลืมใครที่แวะไปประเทศญี่ปุ่นเพียงไม่ถึง3ชั่วโมงคุณก็สามารถที่จะไปสนุกแล้วก็ไปดื่มด่ำกับบรรยากาศสวยๆในจังหวัดอิวาเตะกันได้นะคะและสำหรับใครนะคะที่อยากติดตามเรื่องราวสาระต่างๆเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งตามช่องทางเหล่านี้เพื่อรับชมในคลิปต่อๆไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย